สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่อง5ประเภทพนักงานที่ควรเพิ่มศักยภาพในการทำงานมาฝากครับในองค์กรก็เปรียบเสมือนสังคมขนาดย่อมที่ประกอบด้วยผู้คนหลากหลายรูปแบบมารวมตัวกันจึงไม่แปลกที่ทุกบริษัทจะต้องมีพนักงานทุกกลุ่มแนวมีหน้าที่ผลงานโดดเด่นเป็นซุปเปอร์สตาร์กับพนักงานธรรมดาสามัญชนรวมไปถึงพนักงานในมุมมืดที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์อะไรให้แก่องค์กรแน่นอนถ้าเลือกได้ใครๆคงอยากอยู่กลุ่มพนักงานดีเด่นกันทั้งนั้นวันนี้ลองมาสำรวจตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆว่าเรามีพฤติกรรมเข้าข่ายควรพัฒนาข้อไหนบ้างจะได้หนีกลับออกมาอยู่ในกลุ่มพนักงานดีเด่นทันก่อนสาย 1. เช้าชามเย็นชามไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำงานมานานจนหมดไฟหรือผู้ที่ไม่เคยมีไฟมาตั้งแต่ต้นพนักงานกลุ่มนี้คือกลุ่มคนนิยมการทำงานแบบสโลไลท์ทำงานแบบสบายๆให้เสร็จไปวันๆหนึ่งไม่เคยคิดจะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้องค์กรไม่เคยคิดที่จะทำให้มีมากขึ้นหรือดีขึ้นนิยมความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าทำงานให้พอผ่านประเมินแค่ในระดับดีหรือพอใช้ก็พอใจแล้วพนักงานกลุ่มนี้หลายคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องความสามารถในการทำงานแต่เป็นปัญหาด้านการขาดจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจทำให้ไม่ค่อยอยากจะทำงานบางทีก็อยากหยุดงานลางานเสียดื้อหากคุณเริ่มมีอาการนี้ต้องรีบเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเองเป็นการด่วนอย่าปล่อยให้มอดอย่างหาวรควรหาเป้าหมายให้ชีวิตเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวเวลาคุณเบื่อหรือท้อแท้แต่หากงานที่ทำอยู่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณจริงๆก็ไม่เสียหายที่จะลองมองหางานใหม่เอาไว้บ้าง 2. ประจบประแจงตรงข้ามกับกลุ่มแรกพนักงานกลุ่มนี้เป็นพนักงานสูงมีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศชอบเข้าสังคมทำความรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่มีความกระตือร้นที่ดูแลเอาใจใส่เจ้านายเป็นพิเศษมักจะขาดการพยายามพัฒนาตนเองในเรื่องการทำงานเรียกว่าใช้พลังงานไปกับเรื่องไม่ใช่ใจความสำคัญแม้ถ้าทำความสำเร็จมักก็ได้ดีมีตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้ความสามารถในการทำงานมากนักแต่การเอาตัวเองไปผูกติดกับเจ้านายนั้นแม้จะเป็นบันไดสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ขาดความแน่นอนวันใดเจ้านายมีคนโปรดคนใหม่หรือมีอันต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงคนที่ขาดความสามารถในการทำงานจะอยู่ในองค์กรต่อไปได้อย่างลำบากยิ่งในโลกที่การแข่งขันสูงเช่นนี้จะดีกว่าถ้าคุณเก่งทั้งที่มีความสามารถและความรู้จักเอาใจเจ้านายบ้างตามความเหมาะสม 3. อีโก้สูงจัดคนที่มีผลงานดีเด่นมาตลอดจนเริ่มติดใจในวังวนแห่งความสำเร็จก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของพนักงานที่ต้องการพัฒนาเช่นกันเพราะเมื่อใดที่คุณเริ่มคิดว่าตัวเองเก่งนั่นเป็นสัญญาณแรกของการเริ่มหยุดเรียนรู้และเมื่อใดที่คุณหยุดเรียนรู้โลกของคุณจะแคบลงเรื่อยๆส่วนทางกับโลกแห่งการทำงานยุคใหม่ที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมากมายในแต่ละวันต่อให้คุณเก่งขนาดไหนก็ย่อมไม่มีทางถึงขั้นสมบูรณ์แบบดังนั้นจึงควรเปิดใจรับฟังคำติชมคำแนะนำจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานด้วยใจเป็นกลางและนำมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 4. ฉันทำไม่ได้อีกหนึ่งประเภทพนักงานที่ควรพัฒนาศักยภาพของตัวเองคือกลุ่มคนที่ขาดความคิดเชิงบวกในการมองปัญหาทุกครั้งที่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือเกิดปัญหาพนักงานกลุ่มนี้จะตั้งแง่ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้อย่างเด็ดขาดพวกเขาจะไม่ยอมลงมือทำใดๆบางคนอาจจะลองอย่างขอไปทีและสุดท้ายก็ไม่เกิดผลสำเร็จใดขึ้นมาอย่าลืมว่าเมื่อปัญหาเกิดขึ้นความแตกต่างระหว่างพนักงานติดลบกับพนักงานที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีแค่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีทางออกและพยายามคิดหาวิธีทำให้สำเร็จและเมื่อพวกเขาลงมือทำอย่างสุดความสามารถไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรพวกเขาก็ได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกระบวนการแก้ปัญหานั้นทุกปัญหาคือการเรียนรู้การเผชิญหน้ากับความกลัวและความยากลำบากเท่านั้นที่จะทำให้คนเติบโตและเก่งขึ้นได้ 5. งานกองทุ่มหัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดพนักงานกลุ่มนี้ที่ยุ่งตลอดเวลาก็เป็นอีกหนึ่งประเภทที่ต้องหยุดลองพักพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเองยุ่งทั้งวันทั้งคืนจนขาดชีวิตส่วนตัวถ้าคุณมีงานเงื้อจนล้นมือจริงอาจจะถึงเวลาต้องคุยกับหัวหน้าในการหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระบ้างการให้คนหนึ่งรับหน้าที่มากเกินไปย่อมต้องมีสักวันที่ผลงานเริ่มต่ำกว่ามาตรฐานหรือต้องมีสักวันที่ร่างกายจะรับไม่ไหวจนต้องป่วยร้ายแรงก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างกันมากมายแต่หากเนื้องานจริงๆของคุณไม่มากแต่อาจจะเป็นที่ตัวคุณเองไม่ว่าจะขาดความรู้ในงานนั้นๆหรือขาดการบริหารจัดการเวลาที่ดี
คุณต้องมองปัญหาให้ตรงจุดและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่ายึดติดกับค่านิยมเดิมที่ว่าการทำงานมาเช้ากับดึกงานยุ่งตลอดเวลาเป็นเรื่องดีคนที่สามารถทำงานปริมาณมากได้ดีโดยใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าต่างหากที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้ตัวเองและองค์กรได้ครับขอบคุณครับ